สินค้าคงทนประเภทหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ให้ความนิยมกันมากนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าใครที่กำลังคิดจะซื้อก็คิดแล้วคิดอีกคิดดีๆคือตอนนี้นะครับไปดูข้อมูลไปดูนะครับข้อมูลจากทั่วโลกแล้วเนี่ยปรากฏว่าความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มลดลงนะแต่ประเทศไทยเนี่ยกราฟกำลังขึ้นแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขากำลังลดลงถูกไหมครับดูมาดูไปดูไปดูมาแล้วหลายคนก็บอกเอ๊พี่ณรงค์ตกลงแล้วเนี่ยรถ EV เนี่ยมันถูกผลิตมันของเด็กเล่นใช่ป่ะนะใครช้าหรือว่าใครกลัวตกเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสขายนะครับอันนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวว่า Apple เนี่ยล้มแผนพัฒนาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่า Project Titan นะครับปิดฉากความพยายาม10ปีนั้นแล้วก็ย้ายคนบางส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนกพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะครับก็มีการรายงานออกมานะครับว่าจริงๆแล้วนะครับบรรดารถยนต์ไฟฟ้าที่นอกจาก Apple แล้วเนี่ยถามว่าทำไม Apple เนี่ยนะครับถึงไม่สามารถที่จะเข็นนะรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองนะรถยนต์อัตโนมัติรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเนี่ยออกมาได้นะก็เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยแหละนะครับดูมาดูไปพอไปเปิดข้อมูลดูแล้วเนี่ย Apple ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าผลิตออกมาแล้วเอาออกมาวางขายแล้วเนี่ยจะถูกจะถูกเขาเรียกอะไรจะถูกบูลลี่ไหมตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีโทรศัพท์เนี่ยก็ทันสมัยมากที่สุดในโลกขายเป็นเงินไทยเนี่ยขายเป็นเงินบาทเนี่ยเครื่องนึงเนี่ยก็เกินกว่า 50,000 บาทก็คือครึ่งแสนน่ะแล้วก็โอ้โหระบบต่างๆในโทรศัพท์ Apple เนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ถ้าออกมามันต้องแจ๋วมันต้องเจ๋งมันต้องใช่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าในขณะที่ Apple กำลังคิดเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์ของจีนเนี่ยรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยออกมาโคมสุดท้ายแล้ว Apple ไม่ได้ขายสักทีนะครับเจอรถจีนกินแชร์ตลาดไปหมดแล้วกลัวว่าจะตกยุคไปก็เลยนี่แหละค่ะนะครับ Apple ล่าสุดนะคะทีนี้กลับมามาดูของ Tesla ในฝั่งของ Tesla เองตอนนี้เป็นไงบ้างก็จุกนะก็คือต้องบอกว่าจุกอ่ะเพราะ Tesla เนี่ยก็โดนรถจีนเนี่ยนะครับเข้าไปกระหน่ำซะจนแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนกระทั่งล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาจากทางเกาหลีใต้นะครับว่าตัวเลขการขายรถยนต์นะครับไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยี่ห้อเทสลาในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเทสลาสามารถขายรถยนต์รุ่นโมเดล Y SUV ในเกาหลีใต้ได้เพียงคันเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่แย่ที่สุดตั้งแต่มกราคมปีตั้งแต่กรกฎาคม2565โดยตอนนั้นเนี่ยนะครับกรกฎาคม65เนี่ยนะครับรถยนต์เทสลานะครับในเกาหลีใต้เนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่คันเดียวนะทีนี้ถ้าไปดูยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าทุกประเภทในเกาหลีใต้เมื่อปี2567เดือนมกราคมเนี่ยก็ลดตัวลดลงถึง 80% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566อันนี้ก็สะท้อนว่ารถไฟฟ้าในเกาหลีใต้เนี่ยได้รับความสนใจลดลงเป็นอย่างมากใช่ไหมครับน้องงามครับนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันแล้วกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามบอกว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือเมื่อ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย BYDบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนประกาศเปิดตัวซูเปอร์คาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ชื่อรุ่นอะไรน้องงามซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าภายใต้ U9 นะคะรหัส U9 ใช่ไหมเขาบอก U9 ตัวนี้นะครับBYD ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ตัวใหม่อันนี้ก็อยู่ใน BYD เหมือนกันเขาบอกว่า U9 เนี่ยเอาไปทาบ Ferrari เลยนะไปทาบ Ferrari เลยแล้วก็บอกว่านะครับอัตราเร่งเนี่ย0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 2.36 วินาทีเผื่อใครสนใจนะคะไปเทียบกับซูเปอร์คาร์ไฮบริด Ferrari รุ่น SF90 นะครับที่ทำความเร็วจาก0ถึง100เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.5 วินาทีชนะ Ferrari อีกนะชนะ Ferrari คันเท่าไหร่ครับขายในจีนคันประมาณสัก8ล้านกว่าบาทนะครับคันละ8ล้านกว่าบาทนะแต่ว่ามาขายเมืองไทยไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีเศรษฐีไทยซื้อขับบ้างหรือเปล่าติดตามดูแล้วกันนะครับเนี่ย U9 สวยมั้ยสวยค่ะสวยนะสวยมากนะครับแต่รถไฟฟ้านะครับว่ากันไปกันแล้วกันนะครับมาดูตลาดหุ้นกันเมื่อเช้านี้นะครับ 1,376.14 จุดก็ต่ํา 1,380 จุดเรียบร้อยนะครับก็ลบไป 5.91 จุดจริงๆต่ํา 1,380 จุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเมื่อเช้านี้ 27,600 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็น่าสนใจนะครับอย่างบนกระดานที่เห็นนั่นแหละส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรความน่าสนใจในการลงทุนมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้คุยกับคุณปิงครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ตอนนี้คุณปิงอยู่ในสายคุณปิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงคะดูภาพรวมแล้วจะต่ำกว่า1,370มั้ยคะวันนี้ค่ะครับ
ยังคิดว่าไม่น่าต่ำนะเพราะว่าที่บริเวณ 1,370 ผมมองว่าเป็นบริเวณที่น่าสนใจในแง่ valuation นะครับคือมันถูกระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่คิดว่าตลาดหุ้นไทยมันจะต้องลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปีอีกครั้งนะคงมันเหตุและปัจจัยมันไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรัฐบาลจะได้ใช้งบปี67ละนะครับแล้วก็โอกาสที่กตง.จะเริ่มพิจารณาการลดดอกเบี้ยก็มีสูงมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็คุมอัลกอริทึมคุณช็อตเซลมากขึ้นนะครับแล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนโดยภาพรวมแล้วเนี่ยกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกบริโภคในประเทศก็ดูเหมือนมีทรงที่ดีขึ้นนะครับเออร์นิ่งดูเหมือนดีขึ้นแม้ว่าภาพรวมกำไรตลาดจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วไม่น่าต่ำไม่น่าจะลงลึกอะไรรุนแรงแบบเมื่อปลายปีที่แล้ว1370เนี่ยมันเลยน่ารับพอมันน่ารับก็ไม่น่าลงต่ำกว่าตรงนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาก็เล็งกันที่1370ในการเข้าซื้อเพิ่มครับแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เมื่อวานนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการแถลงออกมานะครับแถลงข่าวมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนสิแล้วมีแถลงข่าวมาแต่ว่าดูเสมือนว่าตลาดไม่ค่อยรับข่าวสักเท่าไหร่มันแอฟแตกไปหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนไปครับคุณปิงครับจริงๆเรารับข่าวไปแล้วในวันนั้นถ้ายังจำได้คือวันที่เซ็นเน้นออกมาเนี่ยคุณก็บวกเยอะด้วย10-20จุดเลยนะครับแต่ว่าโอเคว่ามาตรการมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเร้าใจมากนะซึ่งเราต้องรอดูในช่วงต้นเดือนมีนาจะเป็นในส่วนของมาตรการกำกับดูแลของกลต.เนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นได้ครับครับนะครับอ่ะได้ครับถ้าเช่นนั้นยังไงคงได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณปิงครับคุณปิกิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณปิงปิกิจนะครับกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนตาคนรุ่นใหม่กับตาคนรุ่นเก่านี่แบบต่างเยอะมากไปดูกันนะครับอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะเป็น raw food นะครับก็คือวัตถุดิบอาหารนะเขาบอกว่านะครับมีสัดส่วนนะครับอยู่ในเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ 20.55 นะครับแล้วก็พลังงาน Energy บรรทัดที่2เห็นใช่ไหมครับมีสัดส่วนอยู่ในเงินเฟ้อทั่วไป 12.39% ทีนี้เมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็น Core Inflation เนี่ยหรือว่าเงินเฟ้อนะครับพื้นฐานนะทั้งที่ขวามือเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่บวกขึ้นมา 0.52% นะอันนี้บวกขึ้นมา 0.52% แต่ว่าถ้าดูนะครับย้อนกลับมาดูทางซ้ายมือและไอ้ตัว headline inflation หรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะครับล่างๆเนี่ยตรงแกน 2-4 เนี่ยมันติดลบอยู่ 1.11% นะอันนี้ก็คือรวมหมวดพลังงานเข้าไปไงอย่างที่บอกว่าพอรวมพลังงานเข้าไปแล้วมันติดลบอ่ะแต่ว่าถ้าดึงพลังงานออกเนี่ยเขาไปอยู่ที่ 0.52% ทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยครับที่จะเป็นฐานนะในการคิดคำนวณให้กับบรรดาไตรภาคีแรงงานนะครับที่เขาจะมีการประชุมกันแต่สิ่งหนึ่งและที่อยากจะโยงเหลือเกินนั่นก็คือการประชุมรัฐมนตรีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ